ันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าไม่กล้าไว้ตอนต้นเนี่ยนะฮะเพราะน่ากลัวจริงๆเป็นกรณีที่มีการพบศพชายนิรนามคนหนึ่งถูกฆ่าตัดหัวตัดแขนและขาแยกออกจากร่างไปทิ้งเอาไว้ในป่าหญ้าริมถนนสายเอเชียที่เมืองอ่างทองเจ้าหน้าที่ไปพบศพเมื่อวันที่1ตุลาที่ผ่านมาซึ่งศพก็เน่าแล้วโดยที่ในเวลาต่อมาญาติๆมายืนยันว่าผู้ตายก็คือนายถิติพงษ์นาคสุขอายุ29ปีดูรูปพรรณสันฐานแล้วก็รอยสักรูปประคาบได้จนได้เบาะแสนะครับว่า21กันยามีเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มารับตัวผู้ตายที่บ้านบอกว่าจะไปเล่นเกมที่ร้านคอมแล้วหายตัวไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยตั้งแต่21กันยาคดีนี้เนี่ยนะฮะในเวลาต่อมาล่าสุดเมื่อวาน5:00 ตำรวจนำกำลังเข้าจับกุมนายวันชัยโพธิโตอายุ56ปีเป็นเจ้าของร้านอ่างทองเครื่องเย็นตามหมายจับศาลอ่างทองข้อหาร่วมกันฆ่านายถิติพงษ์นาคสุขค้นพบในตัวของเสียวันชัยเนี่ยพบปืน11มม.เหน็บอยู่ที่เอวและแมกกาซีนเลยเนี่ยนะฮะเบื้องต้นวันชัยปฏิเสธก็นำตัวไปตรวจค้นพบปืนลูกซองยาว5นัดขณะเดียวกันตำรวจก็ไปคุมตัวนายสราวุธมูลวงอายุ28ปีกับนายมาโนชชังช่างเรืออายุ33ปีทั้ง2เป็นคนเป็นลูกน้องวันชัยมาสอบสวนสุดท้ายสอบ3ชั่วโมงแยกกันสอบสราวุธคนแรกรับสารภาพก่อนเลยนะฮะว่าเป็นคนลงมือสังหารนายถิติพงษ์เองจริงๆโดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายบุกเข้ามาลักคอมพิวเตอร์แอร์ที่ร้านเป็นประจำกระทั่ง16กันยานายวันชัยนายจ้างสั่งให้ตนเฝ้าดูว่าคนร้ายเป็นใครเอาปืน11มม.ให้ไว้ป้องกันตัวปรากฏว่าเฝ้าอยู่3วันไม่พบคนร้ายมีวันหนึ่งฝนตกหนักเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาคอมหายไปอีกแล้วเลยเปลี่ยนแผนคราวนี้นายสราวุธอ้างว่าเข้าไปแอบอยู่ในรถพิกอัพของนายวันชัยที่จอดอยู่หลังร้านกระทั่ง3ทุ่มคืน21กันยาคนร้ายบุกเข้ามาลักคอมเพรสเซอร์แอร์ที่วางล่ออยู่อีกนายสราวุธบอกว่าได้ความแค้นที่ทำให้ตัวเองทนลำบากไม่ได้นอนกับลูกเมียต้องมาเฝ้าดูแล้วเผลอหลับยังโดนมาลักไปอีกเนี่ยนะฮะก็เลยแค้นใช้ปืน11มม.ยิงกระหน่ำไป5นัดจนคนร้ายเนี่ยฟุบลงแต่ยังไม่ตายพยายามจะคลานหนีตนเดินเข้าไปจ่อยิงซ้ำเข้าท้ายทอยอีก1นัดจนเสียชีวิตจากนั้นก็ร่วมกับนายมาโนชคนเฝ้าอีกคนหนึ่งเอาผ้าใบสำหรับใช้รองน้ำยาเวลาล้างแอร์มาห่อศพแล้วก็ยกศพกับรองเท้าผู้ตายโยนใส่กระบะท้ายรถตนเองเป็นคนขับนายจ้างคือนายวันชัยนั่งเบาะข้างมาโนชนั่งคุมศพที่กระบะท้ายเอาไปทิ้งริมถนนนี่ฮะมาโนชก็รับสารภาพในเวลาต่อมานะครับว่าผู้ตายเนี่ยก็คือคนร้ายที่ถูกฆ่าอีกทีนึงเพราะมาลักคอมพิวเซอร์แอร์เนี่ยผู้ตายเคยมาทำงานที่ร้านเดือนกว่าแต่หยุดงานบ่อยก็เลยโดนไล่ออกจากนั้นเหมือนย้อนกลับมาขโมยจนกระทั่งนายจ้างโกรธแค้นก็สั่งให้มาเฝ้าดันเผลอหลับโดนมายกไปอีกก็เลยแค้นพอมาอีกทีนึงยิงแต่ประเด็นก็คือไม่มีใครรับว่ามีใครผ่าศพแยกชิ้นส่วนศพตัวเจ้าของร้านก็ยังยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องก็คือนายวันชัยนี่ฮะตำรวจก็ต้องสอบสวนกันต่อโอ้โหโหดเหี้ยมจริงๆ